ดูหัวไหล่จะหย่อนจะเนี่ยแค่เนี้ยหัวไหล่จะหย่อนได้โทษปึ๊บปึ๊บอ่ะต้องยกเองครับถามว่าใช่มั้ยใช่ไหมหรือยังไงเติมอีกเติมให้อีกโทษครับหัวไหล่มันจะหย่อนกันเนี่ยนี่นี่นี่โทษครับปึ๊บนี่ผมใช้นิ้วแค่นี้เองเพราะผมเข้าใจเรื่องการแตกแรงผมจะเข้าใจเรื่องแรงวิชาเลี้ยขาผมท็อปนะให้รู้ไว้แต่ไม่โง่วิชาใจโกนตีคนโง่น่าดูเลยแล้วจะต้องจำสูตรแทนข้าไม่เป็นเจอโจทย์แล้วหงายเลยเจอโจทย์แล้วหงายเลยจะเบาหัวครับเดี๋ยวนี้ช่วยสมองไปโทษครับนี่ดีกว่าเดิมเยอะมากทีนี้ขาแดงแข้งขานี่มาได้มีปวดบ้างไหมครับไม่ปวดตึงอย่างเดียวตึงหนักอย่างเดียวตึงกับหนักเนาะตอนนี้ดังตีเลยตีไปแล้วนี่นะมันดังแล้วทานโปรไบโอติกช่วยเหรอแล้วที่งดยาหลวงบางอย่างเหรอมดเองอะแบบเสี่ยงครับเสียวหรือเจ็บครับเสียวหรือเจ็บมาที่เสียวเสียวหรือเจ็บครับเจ็บเจ็บต้องบอกผมผมจะเข้าใจพวกนี้ถ้าเสียวผมจะแก้ถ้าเจ็บก็จะวิธีเลยจอมนิดนึงโทษครับจำเป็นจังหวะนี้มันจะหย่อนมันจะหย่อนเดินมันจะมั่นคงกว่าเดิมจะมั่นคงเหมือนกับจะวางเท้ามันเต็มพื้นของมันคงเป็นมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะป๊อกป๊อกแปลว่าหักตึงน่าเป็นไงครับโอเคไหมโอเคครับลองขยับเองสิครับงอเหยียดเองสิครับงอเหยียดเหยียดมันจะไวขึ้นสปริงมันจะดีขึ้นกว่าเดิมมันจะมีสปริงเดินเหินก้มเงยมันจะได้คล่องตัวขึ้นนี่คือสิ่งที่ได้อะไรเลยโยมยิ้มหัวเราะคนเดียวแบ่งกันบ้างสิหัวเราะรอยยิ้มนะแบ่งกันบ้างสิครับมีคนขอซื้อกันแล้วแล้วรอยยิ้มเสียงหัวเราะได้แบ่งกันบ้างสิครับโทษครับโทษครับโทษครับอย่าซ่อนรถไฟดิคันนี้อย่า
เจ็บเท่าทีกลางเนื้อกลางเจ็บมากเท่าทันค่อยๆนี่เขาปรับตัวเอฟเป็นจะคิวไหมครับนี่จะคิวไหมตอนนอนไม่เป็นน้องแบดมาก่อนเมื่อก่อนนักกีฬาเหรอเป็นนักกีฬาไม่เคยเรียนในร้อยนั่นเลยอ่ะเหรอแล้วเรียนในร้อยตำรวจออกกำลังดีเหลือเกินเมื่อก่อนก็วิ่งแน่นอนนะสภาพร่างกายจนเต็มร้อยคนจะเรียนพวกนี้มาจบร้อยทุกอย่างเลยทุกอย่างว่ายน้ำว่ายน้ำอะไรเพราะร่างกายต้องเต็มร้อยจริงจะให้ผ่านสามสี่เหล่าทัพเกียรติทหารเขาเกียรติทหารก็สอบด้วยกันอ่ะเพราะเรียนที่เสียสรุปเนาะเรียนสรุปเรียนที่เตรียมทหารที่เก่าก่อนผมรุ่นสองและพอรุ่นสามก็ถึงได้ย้ายมาแปลว่าทั้งที่ลูกพี่ดีนั่นแหละสนามมวยน่าใช่นะแต่ผมไม่ได้ไปผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนในร้อยที่สะพานมักขวานมีโรงเรียนอยู่เก่าเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่โอเคไหมครับสบายตัวขึ้นไหมครับสบายตัวไหมครับสบายตัวขึ้นไหมครับโอเคไหมครับโอเคการทรงตัวจะดีขึ้นพอตาเป็นไงบ้างตาสว่างขึ้นมาไหมตานิดหน่อยดีขึ้นนะดีคือพลังงานจะเป็นยังไงมันจะโปร่งโปร่งครับจะบอกว่าไปซ่อมแซมเข้ามาแล้วมันจะโปร่งต้องครับให้เวลาเขาหน่อยขอให้รับให้ได้มันจะดีขึ้นเรื่อยๆทีน้อยสองน้อยไม่พลังนะพลังงานตัวนี้จะเป็นเช่นนั้นโอ้ยเป็นติดต่อกันมาตั้ง10 ปีแล้วโอเคถือว่าอ่อนไปเยอะนะร่างกายภาวะภัยพิมพ์ฉันที่มีมามันจะไม่มากขึ้นแล้วมันจะน้อยลงเหลือน้อยลงเหลือน้อยลงภาวะแข็งตัวแข็งนั่นแหละครับอย่าคิดมากคือตัวแข็งจะผ่อนลงมาลงนะเอ๊ะครับคิดว่าคาดว่ากี่เปอร์เซ็นต์เหมือนว่าดีกี่เปอร์เซ็นต์10%ละ10คราวที่แล้ว20%คราวนี้เพิ่มอีก10%ไม่ใช่คราวนี้ก็เพิ่มอีก10%ครับได้10นะได้10%นะคราวนี้นะ
เชื้อ 10% นะโอเคครับนะถึงจะนิดหนึ่งก็มีผลนะคุณขอให้รู้สึกจริงๆเถอะขอให้เข้าใจเพราะว่ามีผลจริงๆพอท่านนวดให้ทีนี้ผมเองก็ไปขยับเองอะเดิมทีผมไม่ได้ขยับเลยน่าแต่ไปขึ้นเยอะพรุ่งนี้แบบเป็นขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะก็จะติดครับครับพรุ่งนี้แปลว่าดีขึ้นเยอะนะแต่ความสุขที่ได้รับของเก่ามันเยอะก็เลยบอกโอ้เสียเปอร์เซ็นต์ดีเลยถึง 2-3% ก็ขอให้รู้สึกดีคนผมจะเข้าใจพวกนี้ดีต่อนี้ละเติมพลังเอาพลังช้างพลังม้าเติมเต็มเอาพลังช้างหรือพลังม้า